ก่อนที่ผมจะเล่าผมขอสวดมนต์กับดวงวิญญาณก่อนนะครับขอเข้ามาดวงวิญญาณก่อนคือเรื่องนี้ผมจะเล่าต่อไปนี้มันเป็นช่วงที่ผมเรียนอยู่ชั้นป.4นะครับมันเป็นวันที่ผมเนี่ยอยู่ในห้องคนเดียวตอนประมาณ3ผมยังไม่ได้นอนนะครับตอนนั้นกำลังดูทีวีอยู่ขณะที่ดูไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนเริ่มใหม่เลยเดี๋ยวอธิบายในบรรยากาศในห้องก่อนครับอะไรฮะจับดี5 4 3 2เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยผมขอเข้ามาดวงวิญญาณที่ผมพูดถึงเขาก่อนเพราะผมให้เกียรติเขาคือว่ามันเป็นช่วงที่ผมอยู่สมัยป.4นะครับตอนนั้นมันเป็นเวลา3แล้วซึ่งผมก็กำลังดูทีวีอยู่ในห้องนะฮะแล้วในห้องนั้นก็พ่อแม่น้องก็หลับหมดแล้วนะครับแล้วก็มีผมเนี่ยดูทีวีอยู่คนเดียวขณะที่ดูอยู่อ่ะผมเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยมันเป็นเงานะฮะอยู่ตรงหลังตู้ทีวีฮะเป็นเงานะค่อยๆเดินมาท่อตามกำแพงค่อยๆเดินค่อยๆเดิน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 มาตอนนั้นผมก็รู้สึกงงมากว่ามันคือเงาของอะไรผมก็คิดว่าสงสัยมีคนอยู่ข้างหลังแต่พอผมหันไปปุ๊บกำแพงนี่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเลยฮะผมก็เลยงงว่าเงานี่มันมาจากไหนไอ้ด้วยความที่เป็นเด็กผมก็คงคิดว่าสงสัยคงเป็นน้องมาแกล้งเราหรือเปล่าที่นอนอยู่ข้างหลังเราอะไรอย่างนี้ผมก็พอผมรู้สึกอย่างนั้นได้ผมรีบตั้งสติหันไปดูสิ่งที่ผมเห็นคือน้องนอนอยู่นั่นก็เท่ากับว่าไม่ใช่เงาของน้องผมก็เลยนั่งตั้งสติอีกทีนึงว่ามันเป็นเงาของอะไรขณะที่ตั้งสติอยู่นั้นไอ้เงาวันนั้นมันก็ได้โผล่มาอีกครั้งนึงผมพินิจพิเคราะห์อย่างดีอย่างละเอียดถี่ยิบเลยว่ามันเป็นเงาของอะไรกันแน่ผมหันหลังกลับไปดูเห็นแม่นอนอยู่แม่นอนกับพริบตาอย่างเดียวไม่ตัดนะแม่ผมนอนกับพริบตาผมเห็นแม่ผมนอนกับพริบตาแล้วไม่กระดุกกระดิกแค่นั้นแหละผมลืมเรื่องเงาไปเลยผมเป็นห่วงแม่ผีตรงไหนวะพี่มันผีมันแบบไปครับพี่แล้วผมก็หันไปเห็นแม่อีกทีนึงแม่ผมก็พริบตากับพริบตานอนไปกับพริบตาไปผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านของเราตอนแรกผมรู้ว่าบ้านถูกสาปไปด้วยความที่เป็นเด็กป.4ตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมากเลยผมลืมเรื่องทุกอย่างที่เห็นว่ามันเป็นเงาแล้วรีบกลับเข้าขำนี่โอ้ขำตามเลย5 4 3 2ครับผมเห็นเงาแล้วผมรู้สึกว่าผมเห็นเงาแล้วผมรู้สึกว่าผีชั่วเลยอ่ะไอ้คือความที่ตอนนั้นน่ะผมเรียนป.4แล้วแต่มันมีเซนส์บางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะคือผีสิ่งที่ผมคิดว่ามันคือผีเพราะว่าเงามันต้องเกิดจากวัตถุแล้วมันต้องมีแสงอ่ะที่กระทบวัตถุทำให้เกิดเป็นเงาก่อนแล้วคราวนี้ผมหันไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วมันมีเงาอ่ะผมคิดว่าเนี่ยคือผีมันคือผีแน่นอนเพราะว่ามันไม่สามารถอธิบายได้เลยว่ามันเกิดจากอะไรผมรีบปิดทีวีเลยแล้วรีบเข้านอนตื่นเช้ามาผมถามแม่ทำไมแม่เมื่อคืนนอนกับพิษป้าทั้งคืนเดี๋ยวผมขำผมเห็นเขาขำผมเลยขำตามเนี่ยครับเรียนที่ไม่มองจุดกลางก็มองเลยๆไปใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวขำเอาเลยนะพี่เอาเลยครับพี่เราก็อย่าไปขำน้องมันด้วยนะ
เล่าได้เลยครับคุณบ้าครับพอหลังจากคืนนั้นผ่านไปเดี๋ยวแล้วพี่เอ้าพร้อมแล้วเล่าได้เลยครับพอหลังจากผ่านคืนนั้นไปเนี่ยตื่นเช้ามาผมได้ถามแม่ว่าพอตื่นเช้ามาเนี่ยผมเลยถามแม่ผมว่าเมื่อคืนทำไมแม่นอนกับพิษป้าทั้งคืนเลยอ่ะด้วยความที่ผมเป็นเด็กผมมันไม่รู้ผมก็ถามไปอย่างนั้นนะฮะด้วยความที่เราสงสัยด้วยแม่ก็เลยบอกว่าเมื่อคืนอ่ะโดนผีอำแล้วแม่รู้สึกขยับตัวไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแม่ก็พยายามแบบกระพริบตาเพื่อที่จะแบบเรียกคนข้างๆอ่ะให้มาแบบช่วยลุกช่วยพาแม่ลุกขึ้นไม่หน่อยแล้วบอกอ้าวแล้วทำไมแม่ถึงขยับตัวไม่ได้อ่ะก็เพราะว่าแม่เห็นคนอยู่ในห้องของเราตอนที่แม่ขยับตัวไม่ได้แม่เห็นคนที่อยู่ในห้องของเราอ่ะเดินวนไปเดินวนมาอยู่ในห้องพอแม่พูดคำนี้จบผมกลัวหนักกว่าเดิมอีกเพราะผมต้องนอนในห้องนี้ทุกวันเลยแล้วผมก็กลัวการที่จะต้องอยู่ในห้องเพียงคนเดียวตลอดเวลาสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่มหาลัยชั้นปีหนึ่งนะครับผมก็ได้อยู่หอกับเพื่อนนะครับซึ่งทั้งหอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็จะมีห้องของเพื่อนผมด้วยแล้วก็จะมีห้องของผมด้วยส่วนฝั่งตรงข้ามของห้องของผมนะฮะก็จะเป็นพวกนักร้องคาราโอเกะที่เพื่อนผมก็ชอบกันนะครับผมนักร้องคนนี้เขาจะเดินมาตอนประมาณตีหนึ่งตีสองเขาก็จะเราก็จะได้ยินเสียงรองเท้าเดินเข้ามาในห้องเดินเข้ามาในห้องนะครับผมด้วยความที่เพื่อนผมคนนี้เขาอยากดูมากอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้อยู่กับใครอะไรยังไงกับใช้ชีวิตอยู่ในห้องไร้บ้านฮะก็เลยแบบว่าถือวิสาสะที่จะไปแอบดูเขานะครับเพื่อนผมเดินมาเสร็จปุ๊บแอบดูใต้ประตูนะฮะใต้ประตูจะมีช่องเล็กๆอยู่เพื่อนผมแอบดูบางวันก็เห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะทาแป้งอยู่ทาหน้าแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ซ้อมร้องเพลงอะไรเงี้ยครับผมแล้วเพื่อนก็มาเรียกผมว่าแล้วเพื่อนก็มาเรียกให้ผมเข้าไปดูด้วยเผื่อที่จะได้แบบแชร์กันพูดคุยกันอะไรเงี้ยครับว่าแบบเป็นยังไงบ้างผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ว่าผมเนี่ยไม่ไปดูผมก็กลัวเหมือนกันฮะเพราะว่ากลัวเขาจับได้ฮะแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยก็จะแอบไปดูอยู่เรื่อยว่าแบบผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไรอยู่บางวันผมเดินขึ้นบันไดมาเงยหน้าขึ้นมาเห็นเพื่อนผมก้มอยู่เงี้ยผมก็ตกใจเลยนึกว่าผีแต่จริงไม่ใช่เพื่อนผมมันกำลังแอบดูห้องตรงข้ามอยู่แต่มีอยู่วันนึงเพื่อนผมเปิดประตูไปเสร็จปุ๊บมันก็ไปแอบดูตามอย่างที่มันไปแอบดูทุกวันสักพักนึงมันรีบวิ่งปิดประตูเข้ามาเลยแล้วบอกแล้วผมก็ตกใจมากผมก็ถามว่าเฮ้ยเป็นไรอ่ะมันบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ไปดูมาตรงข้างล่างอ่ะมันไม่เจอผู้หญิงเลยมันเป็นขาแห้งๆอ่ะขาแห้งๆเขียวๆแล้วแบบนิ้วเท้าแบบแห้งๆแล้วอ่ะแล้วเล็บก็เป็นแบบเป็นเล็บที่เหมือนเล็บคนแก่อะไรเงี้ยคาดว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนเท้าของคนแก่ซึ่งแบบส่องมาตั้งนานไม่เคยเจอเลยเพิ่งมาเจอไม่นานมานี้เองเพิ่งมาเจอเมื่อกี้แล้วเพื่อนมันก็บอกว่าเฮ้ยมันหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยเราก็ลองไปแอบดูอีกครั้งนึงพอไปแอบดูมันก็ไม่เห็นพอไม่เห็นเสร็จมันก็อยากจะรู้ว่าในห้องนั้นมันมีอะไรอีกหรือเปล่าจากใต้ประตูก็ไปแอบดูตรงซอกหน้าต่างนะฮะซอกประตูซอกลูกบิดดูหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่เห็นคนแก่หรือว่าขาอะไรที่มันบอกเลยแต่ว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะกำลังเต้นอยู่คนเดียวผมก็แบบเริ่มตกใจแล้วแบบเฮ้ยเราเห็นอะไรไปเนี่ยตอนนั้นก็ตอนกลางคืนแล้วพอตื่นเช้ามาผมก็พาเพื่อนนะคนที่แอบดูอะลงไปข้างล่างเราไปถามคนที่คุมหอว่าพี่ครับห้องเนี้ยก็ทำฟอร์มเป็นแบบว่าพี่เนี่ยผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาอยู่ห้องคนเดียวพี่อะไรประมาณเนี้ยแล้วคนคุมหอบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ห้องนี้เขาไม่มีใครอยู่นี่เขาอยู่แค่คนเดียวเอ้ยห้องเนี้ยผู้หญิงคนนั้นเขาอยู่แค่คนเดียวไม่มีใครอยู่เลยผมว่าเอ้าอ๋อเหรอครับเราก็มาผันหน้าคุยกับเพื่อนเฮ้ยแล้วไอ้ที่เห็นเมื่อคืนมันคืออะไรวะเนี่ยเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นผีแน่นอน